ครับวันนี้คุณกันพจน์และคุณประภัสสรนะครับได้มาบูชาพระหนึ่งหีบนะครับเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดเขาห้ายอดที่อำเภอบ่อทองอันนี้สรุปแล้วเป็นหลังที่สองแล้วฮะที่คนมาบูชาพระทั้งหีบเพื่อไปมอบให้กับที่วัดเขาห้ายอดอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้คุณกันพจน์และคุณประภัสสรก็กำลังทำพิธีเพื่อที่จะเปิดหีบนะฮะดูว่าภายในของหีบใบนี้เป็นอย่างไรนะครับครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับเป็นไงฮะพระเยอะมากค่ะอาจารย์พอมีผ้าทองมีผ้าทองเลยผ้าทองเนี่ยเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะสวยงามฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีกำไรมีกำไรมีกำไรหยกนะฮะหยกแท้นะครับเนี่ยครับกำไรงานะฮะกำไรงาช้างผมก็ไม่ค่อยทราบนะว่าเป็นอะไรสวยงามนะครับแล้วก็มีลูกประคำอันนี้โอ้ยประคำนี่สวยมากประคำเหล็กไหลนะฮะแล้วก็ประคำหยกนะครับมีพระหลากหลายมีตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะฮะเนี่ยนะครับไก่เซอร์รุ่นเก่าเลยอันนี้พิมพ์7ชั้นฮะสวยงามพระเก่าส่วนใหญ่เป็นพระยุคกลางนะครับสวยงามสวยงามพระสวยพระสวยมากครับเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพลอยเป็นหินและเป็นพลอยจริงนะครับสวยครับสวยมากเลยครับก็สวยโอ้ยพระสวยดีๆทั้งนั้นเลยอายุกลางแต่ถามนิดนึงฮะเจตนาในการที่จะนำพระหีบนี้ไปที่ไหนครับไปถวายที่วัดอะไรนะเขาให้ยอดค่ะอาจารย์ให้ยอดอำเภออำเภอบ่อทองค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะมาวันเขาให้ยอดโชคดีจริงๆได้2หีบแล้วนะครับปีนี้ใครอยากจะได้พระสมเด็จนะครับไปที่วัดเขาให้ยอดอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีการทอดกฐินวันที่เท่าไหร่ครับวันที่5พฤศจิกาค่ะวันที่5พฤศจิกานะฮะซึ่งมีพลตำรวจเอกพนมศักดิ์ทั่งทองนะฮะอดีตเจรตำรวจแห่งชาตินะครับได้มาบูชาไป1หีบเพื่อที่จะไปมอบให้กับที่วัดเขาห้ายอดอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะแจกจ่ายในวันที่มีการทอดกฐินนะครับสงสัยกฐินปีนี้คึกคักน่าดูเลยนะครับมีอะไรจะพูดไหมฮะไม่มีค่ะ ดีใจไหมครับที่เปิดมาแล้วเห็นหีบแบบนี้สวยสวยมากนะฮะค่ะครับเกียร์ใส่ได้ป่ะใส่ได้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับที่ท่านได้กำหนดไว้ว่าครบ144ปีหรือ12ปีนักษัตริย์หลังจากที่สมเด็จท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยสมเด็จของท่านก็อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็กระจายไปทั่วแผ่นดินทำให้คนไทยของเรามีโอกาสได้บูชาพระสมเด็จของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จวัดระฆังนะฮะไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของแต่ละท่านนะครับท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็สอบดูเองนะฮะว่าจะมีที่ไหนบ้างกระจายไปทั่วแผ่นดินนะครับเฉพาะผ่านสายตาผมนี่ก็หลายสิบหีบแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเสียงอ่ะสวย